สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงาน
ครงการหลวงนะไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับค่ะพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชโองการให้กับพวกเรานะมาเยี่ยมการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านประทานนโยบายคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่า นี่คือพระบรมราชโองการแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในโครงการหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโองการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่สามเรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก็คือเราไปปรับต้านาติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเนี่ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนานั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้แล้วเรื่องการตลาดค่ะเพราะอาจารย์หนูก็บอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลยแล้วเขาจะไปขายให้ใครแล้วคนไทยจะกล้ากินไหมเพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาดนะครับเพราะนั้นท่านบอกว่าการตลาดถึงสำคัญนะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน่ขายได้แน่ขายได้แน่มีตลาดรองรับเนี่ยนั้นมูลที่การหลวงก็ไปนะครับซึ่ง
เราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหัวท่านประธานเมื่อเราอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลนิธิองค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพงษ์ท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบมูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พงษ์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์ท่านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบสดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชาตินาการที่เบสมหาภูเบศมหาพรหมราชพิธนะครับนั่นนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นนะศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านประทานก็คือเราจะเป็น
สถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนในสถาบันได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 ค่ะเพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับมูลที่ของการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานของการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่องค์การหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการคอลิงเนื้อเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การคอลิงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชันเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี่ยคือพืชเนี่ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่ค่ะทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์
ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมีแผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในApple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได้สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนัดระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะเพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะใช่ค่ะเกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะเราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่ายใช่ค่ะสามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานี
เมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะรถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเนื่องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ